อนเย็นๆรถติดเหลือเกินเพราะอยู่ในช่วงคนเลิกงานพอดีข้าพเจ้ารีบร้อนจนพลาดรถของข้าพเจ้าไปเฉี่ยวเอากระจกข้างของรถเก๋งอีกคันหนึ่งเข้าต้องเสียเวลาลงไปขอโทษขออภัยและชดใช้ค่าเสียหายให้เขาณที่เกิดเหตุนั่นเองทำให้เสียเวลาไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ถึงเวลาแสดงเสียแล้วฝนก็ตกลงมาพรำๆหาที่จอดรถได้ก็รีบวิ่งขึ้นไปซื้อบัตรในราคาใบละ200บาทพอเดินหาที่นั่งพบแล้วการแสดงก็เริ่มขึ้นพอดีข้าพเจ้าเหลียวไปรอบๆตัวเห็นทางหน้าเวทีด้านขวามือของข้าพเจ้ามีวงโมโหรีอันประกอบไปด้วยตะโพนใบใหญ่ห้อยอยู่ใต้สัตว์รูปร่างประหลาดที่เรียกว่าปัญจรูปาและเครื่องดนตรีอื่นๆลักษณะคล้ายคลึงกับที่เคยเห็นมาแล้วที่เมืองเมียววดีประเทศพม่าเมื่อ3ปีก่อนโน้นต่อมาพิธีกรหญิงคนหนึ่งเดินออกมาประกาศให้ผู้ชมทั้งหมดในห้องประชุมทราบว่าการแสดงนาฏศิลป์พม่าครั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยพม่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยทางประเทศพม่าได้ส่งคณะนาฏศิลป์จำนวน68คนมาแสดงในประเทศไทยตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคมโดยเป็นแขกของกองบัญชาการทหารสูงสุดเข้าพักณอาคารสัมมนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหัวหน้าคณะที่นำนักแสดงมาในครั้งนี้คืออธิบดีกรมศิลปากรพม่าชื่ออูเตงเซ็งการแสดงในคืนนี้จะมีทั้งหมด18ชุดตามรายการในสูจิบัตรข้าพเจ้าได้ยินดังนั้นก็ก้มดูสูจิบัตรสีเหลืองอ่อนในมือหน้าปกเป็นภาพนางรำสาวพม่าคนหนึ่งกำลังร่ายรำอยู่ในกรอบซึ่งวาดเป็นลวดลายศิลปะพม่าอันงดงามแสงไฟในห้องประชุมตอนนั้นอย่างสว่างข้าพเจ้าเพ่งดูภาพของนางรำซึ่งเป็นภาพถ่ายทันใดนั้นก็ต้องอุทานออกมาอย่างสุดแสนจะดีใจภาพนั้นจะเป็นภาพของใครไปไม่ได้หากไม่ใช่เมียวลีซูยอดรักยอดชีวิตของข้าพเจ้าเมียวลีซูข้าพเจ้าอุทานเบาๆยกภาพนั้นในแผ่นสูจิบัตรขึ้นกอดประทับไว้กับสวงอกด้วยความปลื้มปิติตื่นตันใจข้าพเจ้ามัวแต่ตื่นเต้นที่ได้เห็นภาพของคนรักที่จากกันไปนานถึง3ปีเต็มๆโดยไม่ได้ยินประกาศที่ว่าการแสดงชุดแรกจะเริ่มขึ้นแล้วไฟสว่างหรี่มืดลงเสียงปี่เสียงกลองเปิงมางดังโหยหวนขึ้นเพลงโหมโรงข้าพเจ้าพึมพำเพราะจำได้แม่นยำพลันน้ำตาก็ไหลเอ่อขึ้นมาที่ขอบตาทั้งสองข้างเพลงนี้แหละเสียงนี้แหละที่ยังตรึงอยู่ในดวงจิตเสียงปี่ที่เป่าแหลมยาวสั่นพริ้วฟังแล้วเกิดความรู้สึกซาบซึ้งตื้นตันจนน้ำตาไหลโศกเศร้าด้วยนึกถึงความแต่หนหลังเมียวลีเมียวลีซูเอ๋ยเธอจะรู้หรือเปล่าหนอว่าขณะนี้คนที่เคยบอกว่ารักที่สุดรักมากมายนั้นกำลังมานั่งฟังเพลงแห่งความรักความหลังของเราอยู่ณที่นี้แล้วข้าพเจ้าเหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดของเสียงปี่หลับตาลงกำมือทั้งสองข้างแน่นด้วยความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจปวดแปรบเหมือนถูกมีดคมกรีดแทงเสียงปี่อันโหยหวนและความรักความหลังรุมกันบีบคั้นความรู้สึกให้อัดอั้นจนต้องหลับตาในหัวใจสั่นระริกเห็นแต่ดวงหน้าของเมียวลีซูมายิ้มยั่วอยู่เบื้องหน้าสะท้านสะเทือนใจจนอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆให้ลั่นไปทั้งห้องประชุมเมียวลีเมียวลีซูจ๋าข้าพเจ้าคร่ำครวญแต่ชื่อของเธออยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดเสียงปี่และเปิงมางโหมโรงอันเศร้าส้อยบีบคั้นจิตใจนั้นก็จบลงเสียงคนชมปรบมือกันกราวกราวไฟสว่างขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกตาพร่าใจสั่นหวั่นไหวความโศกเศร้าร้าวรานใจมากล้นจนไม่อาจบังคับจิตใจให้เป็นปกติได้ไม่มีใครสังเกตหรือสนใจข้าพเจ้า
ทุกคนต่างจ้องไปยังโฆษกหญิงบนเวทีข้าพเจ้าซบหน้าลงกับฝ่ามือปล่อยให้น้ำตาไหลพรั่งพรูออกมาเป็นสายสายไฟดับมืดลงอีกแล้วเสียงโฆษกหญิงดังแว่วมาว่าต่อไปเป็นการรำเดี่ยวโอ้รำเดี่ยวรำเดี่ยวหรือข้าพเจ้าค่อยๆแงนหน้าขึ้นมองเพ่งไปในความมืดที่หน้าเวทีทันใดนั้นแสงไฟส่องเวทีก็พุ่งจ้าไปจับอยู่ที่กลางเวทีเป็นวงกลมแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปที่ทางออกหลังม่านข้างเวทีเสียงปี่เสียงกลองเปิงมางและคล้องวงดังประสานกันขึ้นพลันสายตาของข้าพเจ้าก็ได้เห็นร่างอรชรของนางรำคนหนึ่งเลื่อนลอยมาราวกับนกน้อยที่ร่อนบินม่านน้ำตาของข้าพเจ้ายังทำให้สายตาหม่นมัวอยู่แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็มั่นใจเหลือเกินว่าทรงอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ไม่ว่าจะได้เห็นสักกี่ครั้งกี่หนหรือได้เห็นที่ใดในโลกข้าพเจ้าย่อมจะต้องจดจำได้ดีเสมอร่างน้อยๆ อ่อนแอ้นงดงามในชุดรำสีเหลืองอ่อนมีแพรผืนบางคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่งและที่มวยผมมีดอกไม้ประดับค่อยๆสุดนั่งกลางเวทีก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วยกมือขึ้นพนมไหว้แสงไฟหลากสีส่องไปรวมอยู่ที่ร่างอันงดงามนั้นเป็นจุดเดียวฉับพลันเมื่อเงยหน้าเห็นได้ถนัดข้าพเจ้าก็แทบจะขาดใจลงไปพลันเพราะดวงหน้านั้นก็คือเมียวลีซูผู้เป็นยอดรักยอดดวงใจของข้าพเจ้านั่นเองไม่ใช่ใครอื่นเลยเมียวลีเมียวลีซูข้าพเจ้าอุทานเสียงดังอย่างลืมตัวพอได้สติก็รีบปิดปากตัวเองคนข้างๆหันมามองแล้วก็เมินไปดูการร่ายรำบนเวทีต่อไปข้าพเจ้าแทบจะคลั่งเพราะเป็นบ้าเพราะความดีอกดีใจอย่างสุดขีดเมียวลีเมียวลีซูจ๋าข้าพเจ้าพร่ำเรียกชื่อเธออยู่ในใจอย่างนี้ตัวสั่นเทิมอย่างระงับอกระงับใจไว้ไม่อยู่โอ้เป็นบุญหรือกรรมกันแน่หนอที่นำพาให้เธอหวนกลับมาให้ข้าพเจ้าได้พบเห็นอีกเช่นนี้ในใจของข้าพเจ้าตอนนั้นอยากกระโจนขึ้นไปยังเวทีแล้วกอดเธอให้สาสมกับความดีใจและคิดถึงแต่แล้วสติสัมปชัญญะก็เข้ามาเตือนว่าอย่านะอย่าทำอย่างนั้นจึงได้แต่จ้องดูด้วยอาการตกตะลึงพรึงเพริดมือสองข้างกำค้างอยู่ระหว่างอกมองจ้องแล้วก็สะอื้นให้พยายามกลั้มกลืนเสียงแห่งความปิติและโศกเศร้าไว้ไม่ให้ดังออกมาอายคนโอเมียวลีซูแม่กินรียอดรักเธอจะยังจำฉันได้ไหมยังจำได้ไหมว่าในประเทศไทยแห่งนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเคยบอกว่ารักรักมากที่สุดเฝ้ารอคอยเธออยู่เฝ้าจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อเธอเพียงคนเดียวเสมอมาและจะขอมั่นคงแต่เธออย่างนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่พอเสียงเพลงรำเดี่ยวอันไพเราะซาบซึ้งนั้นจบลงเมียวลีซูยอดรักยอดชีวิตของข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงนั่งพับเพียบกลางเวทีอย่างอ่อนช้อยยกมือขึ้นพนมคารวะผู้ชมทั้งหลายด้วยกิริยาอันงดงามน่าประทับใจยิ่งจากนั้นก็ค่อยๆเยื้องกรายเหมือนเลื่อนลอยเข้าม่านหลังเวทีไปแล้วหายไปในม่านหลังเวทีเสียแล้วโอเมียวลีซูข้าพเจ้ารู้สึกอะไรอวรอย่างท่วมท้นเหมือนดวงใจถูกกระชากให้หลุดออกไปจากอกรีบผลุนผลันออกจากที่นั่งเดินเลาะไปทางประตูหลังเวทีด้วยความรักความคิดถึงจนหัวใจปั่นป่วนทั้งสุดแสนจะดีใจและโศกเศร้าระคนปนกันนี่หากเธอรู้ว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่เธอจะคิดอย่างไรกันหนอจะดีใจที่ได้พบหรือหน่ายแหนงลืมเลือนคิดแล้วก็ให้ว้าวุ่นใจแต่ถึงกระนั้นเท้าก็ยังก้าวเร็วไปยืนแอบมองอยู่ประตูหลังเวทีภาพที่เห็นเบื้องหน้าในห้องแต่งตัวอันสว่างสวัยด้วยแสงไฟได้เห็นนางรำหลายสิบคนกำลังแต่งหน้าทาปากหวีผมกันอยู่อย่างรีบเร่งส่วนเมียวลีซูอยู่ตรงไหน
ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยแวบหนึ่งตรงหน้าข้าพเจ้าไม่ไกลนักนางรำรูปร่างงดงามอีกคนหนึ่งเดินผ่านหน้าไปพอได้เห็นก็จำได้เธอคนนั้นก็คือมาเนียวเนียวเวนเพื่อนของเมียวลีซูนั่นเองโอ้เมื่อเห็นดังนั้นก็แสนจะดีใจขยับจะเข้าไปเรียกทันใดนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นคนที่รอคอยมาค้นหามานานแสนนานเมียวลีซูมาแล้วเธอกำลังก้มลงประคองกอดเด็กหญิงตัวเล็กๆหน้าตาน่าเอ็นดูคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาหาแม่ยอดรักของข้าพเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนนั้นไว้กับอกแล้วหมุนตัวไปรอบๆหอมแก้มเด็กคนนั้นอย่างชื่นอกชื่นใจครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความรักและทนุถนอมข้าพเจ้ายืนตะลึงใจหายได้ยินเสียงเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นตะโกนร้องเป็นภาษาพม่าแว่วมาอย่างถนัดชัดเจนว่าแม่จ๋าแม่จ๋าเมื่อได้ยินเช่นนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนจะตาลายเข่าอ่อนลงอย่างสิ้นเรี่ยวแรงจนต้องเอามือจับประคองบานประตูหลังเวทีไว้เพื่อพยุงตัวอนิจจาอนิจจาเอ๋ยข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าจนแทบจะขาดใจตายในสมองสับสนมีแต่เสียงกู่ตะโกนอย่างผิดหวังเมียวลีซูมีลูกแล้วเธอแต่งงานใหม่แล้วหรือทันใดนั้นความทุกข์ความโศกความผิดหวังก็ปรีประดังกันเข้ามาสู่จิตใจอีกระลอกหนึ่งนึกว่าเมียวลีซูเอ๋ยเสียแรงเฝ้ารักเฝ้ารอคอยมาตลอดเวลาครั้นพอได้มาพบเธอก็เป็นอื่นเสียแล้วข้าพเจ้ายืนคอตกพิงผนังตึกยังหมดอะไรตายอยากในชีวิตข้าพเจ้ารวบรวมกำลังใจเดินถอยออกมาแล้วกลับไปนั่งที่เก่าดูการแสดงในชุดต่อไปเรื่อยๆดูไปคิดไปจนกระทั่งถึงชุดสุดท้ายผู้แสดงและนางรำทั้งหมดออกมายืนเรียงกันอยู่หน้าเวทีเมียวลีซูของข้าพเจ้าก็ออกมาเธอยืนอยู่ตรงกลางข้างหน้าของเธอมีเด็กหญิงตัวเล็กๆผมยาวยืนพิงอยู่ด้วยท่าทางรื่นเริงเสียงดนตรีดังกระหึ่มขึ้นคณะนาฏศิลป์พม่าทั้งหมดก็ร้องเพลงขึ้นพร้อมๆกันอย่างไพเราะเพราะพริ้งเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นกระโดดลอดเต้นไปมาแสงไฟจับที่ร่างและใบหน้าอันจิ้มลิ้มโอ้พอข้าพเจ้าเห็นถนัดก็ให้รู้สึกรักและเอ็นดูแกขึ้นมาทันทีอย่างไม่มีเหตุผลลูกของเธอช่างน่ารักจริงเนาะข้าพเจ้านึกชมอยู่ในใจการแสดงจบลงข้าพเจ้ารีบออกไปยืนอยู่ที่หลังห้องแต่งตัวอีกครั้งผู้คนที่เข้ามาชมการแสดงต่างทยอยกันกลับบ้านส่วนข้าพเจ้ายืนเกาะกรอบประตูแอบมองดูเมียวลีซูกับลูกของเธอด้วยความรู้สึกแสนเศร้าจ้องดูอยู่เช่นนั้นอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายในดวงใจขณะนั้นมีทั้งรักทั้งหลงทั้งปราบปลื้มแล้วก็โศกอะไรระคนปนกันดูจ้องดูอย่างจริงจังในขณะที่เธอกำลังเก็บข้าวของเครื่องแต่งตัวพยายามจดจำภาพต่างๆของเธอไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จำประทับไว้ในดวงใจจะได้ไม่ลืมในขณะที่กำลังยืนจ้องอยู่นั่นเองก็มีเสียงร้องทักขึ้นข้างๆข้าพเจ้าสะดุ้งหันไปมองเห็นมาเนียวเนียวเวนกำลังยืนจ้องทำตาโตอยู่อย่างตกตะลึงเช่นเดียวกันเธอคงจำข้าพเจ้าได้เธอพูดตะกุกตะกักเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าคุณใช่ผมเองผมมนตรีคนรักของเมียวลีซูครับข้าพเจ้าบอกเธอด้วยความเศร้าไม่มีกระจิตกระใจจะยิ้มให้เพราะรู้ว่ามาพบเธออีกครั้งก็สายไปแล้วเมียวลีซูเป็นอื่นไปแล้วมนตรีมาเนียวเนียวเวนเรียกอีกอย่างดีใจไปหาเมียวลีซูเธอดึงมือข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ารีบชักมือกลับเดินถอยออกมายืนพิงอยู่กับผนังตึกด้านมีเงามืดมาเนียวเนียวเวนเห็นเช่นนั้นก็มองหน้าข้าพเจ้าอย่างสงสัยและไม่เข้าใจเธอก้าวตามมาถามข้าพเจ้าว่าคุณไม่อยากพบเมียวลีซูหรอกเหรอคุณไม่รักเธอแล้วเหรออยากพบใจแทบขาดเ
ผมรักเมียวลีซูมากรักยิ่งกว่าชีวิตข้าพเจ้าอึกอักพูดต่อไปไม่ออกเพราะความสะเทือนใจมันแล่นขึ้นมาจุกที่ลำคอทำไมมาเนียวเนียวเวนซักเธอมีลูกแล้วเธอคงแต่งงานใหม่เสียแล้วข้าพเจ้าพูดด้วยเสียงเครือมาเนียวเนียวเวนได้ยินเช่นนั้นก็ทำท่าอึ้งไปทันทีเธอจ้องหน้าข้าพเจ้าอย่างสงสารทันใดนั้นเธอก็รีบบอกข้าพเจ้าอีกว่าคุณรออยู่นี่นะอย่าเพิ่งไปนะแล้วมาเนียวเนียวเวนก็จากไปอย่างรวดเร็วข้าพเจ้ายืนพิงผนังตึกอยู่อย่างเศร้าใจกำลังจิตกำลังใจและความหวังความใฝ่ฝันทั้งหลายที่รอคอยมานานแสนนานพังพินาศไปจนหมดสิ้นในใจตอนนั้นคร่ำครวญเสียใจอยู่แต่ว่าเมียวลีซูเป็นอื่นไปแล้วเธอแต่งงานใหม่แล้วคงจะลืมคนรักเก่าที่เคยบอกว่ารักแสนรักเมื่อเป็นดังนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีหนอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเพื่อสิ่งใดกันพ่อแม่และเพื่อนแท้ก็ตายจากซ้ำคนที่รักแสนรักก็มาเป็นอื่นไปเสียอีกคนโลกนี้ดูช่างไร้ความหมายเหลือเกินเพียงครู่เดียวเท่านั้นเมื่อมาเนียวเนียวเวนจากไปเมียวลีซูยอดรักของข้าพเจ้าก็วิ่งทลาเข้ามาเมื่อเราต่างประจันหน้ากันเราก็เหมือนจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไปทันทีข้าพเจ้าและเธอต่างผวาเข้าหากันอย่างสุดแสนจะดีใจเรากอดกันแน่นพร่ำแต่เรียกชื่อของกันและกันด้วยความตื้นตันใจข้าพเจ้าไม่อาจจะบรรยายความรู้สึกขณะนั้นออกมาได้หมดรู้แต่ว่าความปลาบปลื้มปิติสุขได้ครอบคลุมไปทั่วร่างกายและจิตใจมนตรีชาตินี้ฉันคิดว่าจะไม่ได้พบเธอเสียแล้วเสียงของเมียวรีซูบอกปนสะอื้นเราคลายอ้อมกอดยืนจ้องหน้ากันและกันอย่างซาบซึ้งใจข้าพเจ้านั้นยิ่งได้เห็นดวงหน้าของเธอชัดมากขึ้นเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งปั่นป่วนความรักความหลงอาลัยอาวรณ์ทั้งปวงทวีมากขึ้นจนคิดว่าต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เธอจากไปไหนอีกเป็นอันขาดเราพากันไปขอบคุณมาเนียวเนียวเวนที่ช่วยให้เราสองคนพบกันมาเนียวเนียวเวนบอกว่าการแสดงที่กรุงเทพจบสิ้นลงแล้วอีก2วันจะต้องไปแสดงที่นครราชสีมาจากนั้นก็จะขึ้นเหนือไปแสดงที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ข้าพเจ้าจึงพาเมียวลีซูมาที่บ้านพักของข้าพเจ้าพร้อมด้วยลูกสาวตัวเล็กๆของเธอเมียวลีซูติดตามข้าพเจ้ามาด้วยความเต็มใจและยินดีระหว่างอยู่ในรถเราต่างถามถึงความเป็นไปของกันและกันแต่ไม่ค่อยจะได้เรื่องประติดประต่อเท่าใดนักเพราะแม่หนูน้อยจอมสนที่นั่งอยู่ข้างหลังคอยส่งเสียงซักถามขัดจังหวะการพูดคุยของเราอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้ายังไม่กล้าเอ่ยถามถึงความเป็นมาของเด็กหญิงที่น่ารักคนนี้รู้แต่ว่าเป็นลูกของเธอเมื่อถึงบ้านแม่หนูน้อยวัย 3-4 ขวบก็หลับสนิทเมียวลีซูอุ้มลูกน้อยออกจากรถเดินตามข้าพเจ้ามาด้วยท่าทางตื่นเต้น